ไปเลยค่ะเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทิ้งไว้ให้ทำไว้ให้พวกเรานะคะได้เดินตามรอยของพระองค์ท่านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอดอยสะเก็ดด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าพันธุ์ดีเลยละค่ะตอนนี้ผลผลิตกำลังออกเลยนะคะนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคุณประภาพันธ์ ล้อมศรีพาไปค่ะเกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟในตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเก็บผลกาแฟที่สุกเต็มที่ในช่วงนี้ซึ่งเป็นต้นฤดูเก็บเกี่ยวที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพดีมีพื้นที่ปลูกกว่า 2,000 ไร่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงหลังการเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ทำสวนเมี่ยงเมื่อเกือบ 40 ปีก่อนจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพปลูกกาแฟทดแทนท่านทราบถึงว่าราคาเมี่ยงตกต่ำก็เลยให้ทางท่านพีเสด็จหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีมาช่วยดูในเรื่องของอาชีพให้กับเกษตรกรท่านก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ย300,000 บาทตอนนั้นนะครับเพื่อก่อตั้งที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เริ่มเอากาแฟเข้ามาเมื่อปี 2523 แล้วนะครับช่วงเก็บเกี่ยวผลกาแฟอาราบิก้าของตำบลเทพเสด็จเริ่มปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ผลกาแฟที่สุกแล้วจะเป็นสีแดงสดนำมาตากแห้งและแปรรูปเป็นกาแฟกะลาส่งขายให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในราคากิโลกรัมละ120 บาทรายได้จากการปลูกกาแฟสำหรับชาวตำบลเทพเสด็จถือว่าดีทีเดียวราคาดีแล้วไม่ทำทุกปีเนี่ยไม่มีต้องมีกำไรทุกปีอะอยู่ได้ถ้ามันมีนายหลวงเนี่ยโอ้บ้านเฮาเนี่ยดึงบัดได้เปลี่ยนคนทุกละนายหลวงมาโพเตอร์ให้นะนอกจากนี้ชาวบ้านยังรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเมล็ดกาแฟแบบครบวงจรทั้งกาแฟคั่วจนถึงกาแฟบดละเอียดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเองสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการต่อยอดสร้างธุรกิจจากสวนกาแฟไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อ1ฤดูกาลผลิตคือเราจะรวมกลุ่มกันเพื่อให้เรามีผลผลิตขึ้นมาเพื่อเสนอขายบริษัทแล้วก็ทางโครงการหลวงหลักๆนี่เราจะขายส่งให้โครงการหลวงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับราคาได้ครับที่เราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางมากดราคาเงี้ยครับผลผลิตกาแฟจากตำบลเทพเสด็จป้อนสู่ตลาดผ่านมูลนิธิโครงการหลวงปีละเกือบ200 ตันและกระจายไปสู่ร้านกาแฟชื่อดังทั่วประเทศที่รับซื้อเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากแหล่งปลูกคุณภาพดีอย่างตำบลเทพเสด็จช่วยสร้างรายได้ให้ชาวเทพเสด็จปีละกว่า30 ล้านบาทเกือบ40 ปีที่กาแฟต้นแรกลงปลูกด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกวันนี้ชาวตำบลเทพเสด็จยังคงยึดอาชีพชาวสวนกาแฟมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไว้อย่างมั่นคงประภาพันธ์ ล้อมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานโอ้โหมีโอกาสต้องขึ้นไปชิมกาแฟบนดอยนะครับบรรยากาศชิมกาแฟไปก้อนเมฆไหลผ่านปิ้วปิ้วนะคงจะมีความสุขและควันกาแฟพุ่งออกมาปิ้วเกาะก้อนเมฆนะหมายถึงคุณนะเกาะก้อนเมฆลอยไหมแหมไม่ใช่หลวงปู่แหวนนะทำไมหลวงปู่แหวนทำไมโอ้ยไม่รู้เคยอ่านประวัติไหมล่ะคุณเป็นยังไงอ่ะไม่เคยมีคนเห็นท่านตอนนั่งเครื่องบินไปอ่ะจริงเหรอแล้วเห็นท่านทำอะไรอ่ะท่านเหยียบเมฆอยู่เหรอโหกัปตันหักครับอันนี้โม้ละฝันหรือเปล่าโหเกินผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงเกษตรดีมีตังค์อาจจะเคยชมผ่านตาไปบ้างท่านผู้ชมฮะว่ามีคนเขาปลูกมัมเบอรี่หรือว่าหม่อนนะครับแล้วก็ได้ผลดีรายได้ดีแต่จะพาไปดูอีกทีนะครับที่นี่เนี่ยนะฮะที่มวกเหล็กนะครับมวกเหล็กอยู่ที่ไหนสระบุรีนะครับไปดูกันเลยฮะเป็นสวนมัมเบอรี่นะครับของพี่สายสุนีสุวรรณดีนะครับหรือว่าป้าน้อยเรียกป้าน้อยก็แล้วกันเนาะอย่าเรียกพี่เลยนะป้าน้อยนะครับแกทำคือก่อนหน้านี้เนี่ยป้าน้อยแกทำฟาร์มโคนมนะคุณเลชินีนะทำฟาร์มโคนมมาล่ะครับแต่ว่าที่มาปลูกมัมเบอรี่เนี่ยเพราะว่าบังเอิญ ลูกสาวเนี่ยไปซื้อพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่2 ต้นแล้วก็เอามาทดลองปลูกนะครับผ่านไปหลายปีครับโอ้มันเจริญเติบโตฮะแต่ไม่ออกผลครับป้าน้อยก็เลยใช้มีดฟันที่กิ่งทิ้งปรากฏว่าจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ครับมันแตกกิ่งใหม่แล้วออกผลคือตอนปลูกเนี่ยหลายปีไม่ออกเลยฟันพอฟันแตกกิ่งเอาออกแค่อย่างนั้นแหละก็เลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้แล้วก็ตัดสินใจขยายนะฮะแล้วแกก็บอกว่าโอ้ยมันหรือว่ามัมเบอรี่เนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเหมาะกับทุกสภาพดินนะครับไม่ชอบน้ำขังการปลูกจะใช้กิ่งตอนนะครับขุดหลุมเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณสัก4 คูณ 4 เมตรอ่ะรดน้ำวันละครั้งเน้นรดน้ำในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าจะเก็บความชื้นได้ดีนะหลังจากปลูกเสร็จแกก็เอาผลของมัลเบอรี่ครับนี่มาแปรรูปเป็นน้ำดื่มเห็นไหมแกเก่งแล้วนะตอนเนี้ยเป็นน้ำดื่มเป็นเครื่องดื่มมัลเบอรี่แล้วก็ได้รับมาตรฐาน GAP ด้วยนะครับอันนี้เป็นแยมทำเป็นแยมได้อีกนะฮะกินกับขนมปังโอ้โหน่ากินมากเห็นไหมต่อยอดเรียกว่าทำไปเรื่อยนะฮะซอสก็มีนะครับทำเป็นซอสมัลเบอรี่อันนี้ลูกสดแต่ลูกสดอย่างเดียวไม่ทันเพราะบางทีมันออกมาเยอะต้องแปรรูปให้เป็นได้รับการตอบรับจากตลาดดีมากปัจจุบันครับรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3-50,000 บาทเป็นยังไงล่ะครับเอาอีกที่หนึ่งนะคะพาไปดูมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็ได้มาตรฐาน GAP เหมือนกัน GAP นี่คือปลอดภัยนะคะเป็นอาหารเกษตรที่ปลอดภัยไปดูกันค่ะสวนมะพร้าวน้ำหอมโอ้โห100 ต้นนะคะในพื้นที่40กว่าไร่ของลุงประเสริฐทรัพย์มาปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่ได้หอมหวานธรรมชาติแล้วก็ยึดอาชีพนี้มา30 ปีแล้วค่ะก่อนนั้นปลูกทั้งพุทราปลูกทั้งส้มต้นทุนสูงมากโดยเฉพาะโอ้โหปุ๋ยนี่ใช้เยอะแพงพอหันมามะพร้าวน้ำหอมปั๊บบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ราคาดีค่ะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยลูกหนึ่งนะคะไม่ต่ำกว่า20อ่ะแล้วคุณลุงก็ทำเป็นท้องร่องและขายหน่อด้วยเนี่ยค่ะขายต้นพันธุ์ด้วยนะคะต้นพันธุ์ก็ใครอยากจะได้ก็เอาไปปลูกวิธีปลูกก็วัดเลยค่ะ6 คูณ 6 เมตรนะคะห่างกันเลยเวลามันโตปุ๊บเนี่ยค่ะ6 เมตรจะดูใกล้นิดเดียวเอง60 วันก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ16 16 16อันนี้ที่จังหวัดอะไรนะบ้านแพร้วแถวบ้านแพร้วขึ้นชื่อละพออายุสัก3 ปีมันจะแทงจันทร์ออกมาอีก6 เดือนก็ให้ผลอ่อนก็ตัดขายได้เลยค่ะ3 ปี 6 เดือนค่ะลูกหนึ่งถ้าเป็นราคาขายส่งจากสวนก็14 บาทแต่ว่าโอ้โหถ้าราคาขายปลีกนะคะคุณกำพู25-30แล้วนะแล้วที่นี่เขาเป็นแบบอินซีอะค่ะได้มาตรฐาน GAP ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนไปเที่ยวกันดีกว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วต้องเที่ยวนะคะใครที่เคยไปภูเก็ตนะหรือไม่เคยไปก็แล้วแต่แนะนำที่นี่เลยนะคะย่านเมืองเก่าของภูเก็ตคุณเพลินพิชชูแสนจะพาไปค่ะคุณผู้ชมคะกินเที่ยวเลี้ยวล้อวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาแวะเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากภูเก็ตนั้นจะมีมนต์เสน่ห์ด้านของวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินแล้วนะคะภูเก็ตนั้นยังมีมุมที่หลายคนนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือความงดงามด้านของศิลปะค่ะโดยเฉพาะตามในถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะในขณะนี้ค่ะมีศิลปะหลากหลายจุดนะคะให้เราได้แวะเที่ยวชมแล้วก็บันทึกภาพกันจะเป็นที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามดิฉันมาดูกันเลยค่ะจุดแรกที่ทีมงานกินเที่ยวเลี้ยวล้อภูมิใจพาคุณผู้ชมเลี้ยวล้อมาท่องเที่ยวชมวันนี้คือบริเวณถนนดีบุกแห่งนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาย่านถนนดีบุกไม่ควรพลาดแวะมาบันทึกภาพศิลปะบนฝาผนังที่สร้างสรรค์ผลงานโดยกลุ่มสตรีทอาร์ตนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในนามโฟสตูดิโอที่ช่วยกันบรรจงวาดภาพพระบรมสารีลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บนฝาผนังกำแพงบ้านเก่าแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเลขที่ 100 พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับความสามัคคีมาประดับไว้ความสามัคคีนี้หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้างก็ต้องปรองดองกันเสียและหาทางออกโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชนถัดจากถนนดีบุกคราวนี้เราพาคุณผู้ชมแวะมาชมภาพต่อไปบนถนนพังงากันบ้างค่ะระหว่างทางที่จะเข้าสู่ศาลเจ้าแสงธรรมบนถนนพังงานักท่องเที่ยวจะได้พบกับอีกภาพที่แปลกตาสร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของศิลปินชาวรัสเซียให้ชื่อภาพนี้ว่าภาพหุ่นกาเร่ค่ะ ทั้งนี้หุ่นกาเร่ถือเป็นสิ่งที่ชาวภูเก็ตจะใช้ในประเพณีไหว้เทวดาเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะมาอีกนิดยังอยู่กันบนถนนพังงาค่ะบริเวณด้านหน้าโรงแรมสินทวีโรงแรมเก่าแก่ของภูเก็ตนักท่องเที่ยวจะได้พบกับภาพของศิลปินรักกิจหากมองเพลินๆภาพนี้มีลักษณะคล้ายกับหน้าสัตว์แต่แท้จริงได้ซ่อนความหมายของเทศกาลถือศีลกินผักอันยิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตเอาไว้โดยในภาพประกอบด้วยสัญลักษณ์หลายๆอย่างที่เราจะพบในเทศกาลนี้อาทิประทัดและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงค่ะนอกจากนั้นแล้วบนถนนพังงาแห่งนี้ยังมีภาพวาดสิงโตเนียนสิงโตที่ชาวจีนเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีมาให้ถูกวาดไว้บนฝาผนังตึกเก่าของธนาคารกรุงเทพจุดนี้เป็นอีกจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแวะมาบันทึกภาพค่ะปิดท้ายภาพวาดผนังมีชีวิตบนถนนพังงาที่ภาพของพิชิตไพดานศิลปินผู้รังสรรค์ภาพวาดแผงลอยขายโอเต้าอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของคนภูเก็ตใกล้ๆกันยังมีภาพของอาม่าหรือว่าคุณยายที่สวมเสื้อลูกไม้นุ่งผ้าปาเต๊ะแบบคนภูเก็ตดั้งเดิมใบหน้าเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มข้างกายยังมีปิ่นโตที่เตรียมนำไปวัดเป็นอีกภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตที่กินและอยู่แบบเรียบง่ายเหมาะให้นักท่องเที่ยวแวะมาบันทึกภาพค่ะพี่รู้สึกไงบ้างกับพวกศิลปะบนฝาผนังในย่านเมืองเก่าก็ดีค่ะแล้วนี่เป็นจุดเหมือนกับจุดสนใจจุดเรียกนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนตัวของพี่ชอบจุดไหนเป็นพิเศษคะชอบจุดรูปในหลวงด้านที่กำแพงด้านนู้นนะคะถนนดีบุกใช่ค่ะดูแล้วให้ความรู้สึกใช่ก็คือคิดถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เห็นศิลปะบนฝาผนังในย่านเมืองเก่าแล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีนะพี่ว่ามันก็ดูสดใสบ่งบอกถึงว่าภูเก็ตอ่ะก็โอเคอยู่เยอะนะนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยค่ะมาถ่ายรูปใช่จากถนนพังงาพาคุณผู้ชมเดินทางมาต่อกันที่ซอยรมณีค่ะซอยรมณีนั้นตั้งอยู่บนย่านเมืองเก่าของถนนถลางบนฝาผนังในซอยรมณีแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับภาพของขนมเต่าแดงขนมที่ชาวภูเก็ตจะใช้ในการประกอบพิธีในประเพณีงานเพาะต่อโดยเชื่อกันว่าหากใครได้ทานขนมเต่าแดงก็จะมีอายุยืนยาวโดยศิลปินเลือกใช้ตัวการ์ตูนน้องมาดี้สวมชุดคล้ายกลับกระดองเต่าเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้ชมค่ะปิดท้ายการท่องเที่ยวชมผนังมีชีวิตในย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันที่ตลาดสดย่านถนนเยาวราชแห่งนี้ค่ะภาพนี้ศิลปินตั้งใจสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดสดยามเช้าของภูเก็ตที่ออกจะวุ่นวายไปกับการเข็นผักเข็นปลาส่งให้ลูกค้าจนกลายเป็นภาพชินตาของผู้พบเห็นหากแต่ความโดดเด่นของภาพนี้คือการนำตัวการ์ตูนมาดี้มาสวมชุดย่าหยาชุดพื้นเมืองของภูเก็ตกลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับศิลปะบนฝาผนังตามมุมเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะเห็นแล้วถูกใจกันใช่ไหมคะโอกาสหน้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะนอกจากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะมาบันทึกภาพแล้วก็เช็คอินนะคะกับศิลปะบนฝาผนังเหล่านี้ที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปว่าจะเป็นในพื้นที่ของซอยรมณีถนนถลางถนนดีบุกนะคะรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพลินพิชชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะนั่นแหละค่ะไปซะอย่างนี้จะมีบ้านเรือนโบราณคนเราชั่วชีวิตหนึ่งนะครับได้มีช่วงเวลาที่เราสามารถไปดื่มด่ำหรือว่าไปท่องเที่ยวดูสิ่งนู้นสิ่งนี้ดูสิ่งใหม่ๆนะครับดูไปท่องเที่ยวไปเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่มีโชคนะใช่เป็นกำไรของชีวิตเป็นวัตถุดิบใหม่ๆที่เราใส่ไว้ในสมองของเราเอามาเล่าต่อได้บางช่วงบางเวลาอาจจะไม่ต้องใช้เวลาแบบเร่งรีบมากใช้ชีวิตแบบเร่งรีบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อย่างนั้นนะฮะความสุขก็เกิดบางทีอาจจะสโลมากๆต้องไปภาคเหนือทำไมฮะเวลาเขาไปไหนเขาจะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนอันนี้มีปัญหาเรื่องปลายประสาทมันมีปัญหานิดหน่อยท่านผู้ชมฮะก็อย่าว่ากันพักเช็คนิดนึงก่อนนะคะมันกระตุกหรือยังเฮ้ยผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องไปฟังการร้องเพลงนะคะเขาบอกว่าคนนี้โอ้โหลูกคอ9 ชั้นเสียงสุดยอดจริงเหรอ นะครับเคยเห็นแต่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยแต่ว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองไปดูฮะ10210วันที่นี่นะครับน้องคนนี้เหรอน้องน่าจะเป็นคนนี้ละมั้งครับเดี๋ยวนะเขากำลังมีการประกวดทำนองสนอประกวดอ่านทำนองสนอขับเสภาชิงโล่พระราชทานตอนนี้ก็เป็นการมอบรางวัลก่อนนะครับเป็นการมอบรางวัลนะฮะคนที่ได้รางวัลนะครับเด็กหญิงนิชชาวันจันทรเทพโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีครับชนะเลิศนะฮะในการประกวดทำนองสนอขับเสภาระดับมัธยมปลายแม่อยากจะฟังเสียงจังเลยนะอ่านทำนองสนอขับเสภาไพเราะว่าอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงทำนองสนอหน่อยดีกว่านะฮะลูกคอเก้าชั้นจะขับย่อคอเล่าเพียงคราวเรื่องพอเป็นเครื่องทอนเวลาเสภานี้ถึงนิยายปรัมปราเรื่องกากีเดิมยังมีจอมกษัตริย์ทรงชาติชายเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ช้ำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกระเป็นไงฮะนี่เขาเรียกว่าขับเสภาว่าเป็นทำนองสนอเก่าเนี่ยสมัยก่อนเนาะเราเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ที่โอ้โหขับเสภาให้ฟังแล้วก็ช่วงหลังนี่บางทีมันหายไปแล้วหายไปจากวงการเนาะเรายังไม่ได้เลยนะเอาลองดูหน่อยไหมเราลองดูหน่อยไหมคุณได้บทคุณก็ขับได้อันนี้ก็เป็นกรตลาดกรแปดนะฮะกรแปดคุณก็สามารถเอามาขับได้คุณพอท่องได้คุณก็ลองดูเนาะกำลังจะดีเอาคุณทำให้มันเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ใช้ได้แต่ว่ามันยาวไปเหรอมันจะยาวไปใช่ไหมเราจะตายก่อนนะทีเอาเหนื่อยเอาบทกลอนมีกลอนไหมอ่ะมีแต่ประตูตอนนี้เดี๋ยวนึกบทกลอนอะไรดีแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ประมาณนี้เปล่ายังไม่ได้ค่ะต้องไปหัดนะมันจะเป็นร้องเพลงเหรอขับเสภามันต้องมีทำนี่ทำนองเขาต้องไปเรียนจริงๆนะเราไม่รู้ทำนองอ่ะเสียงดีนะฮะแต่ว่าให้ได้ทำนองเดี๋ยวก็พูดได้เนาะนี่คือบทขับเสภานะครับน้องคนแรกน้องกวินพบนะฮะกวินพบทองหน้าแล้วคนที่สองก็คือน้องนิชชาวันจันทรเทพนะครับสองคนที่เก่งเลยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะฮะเอาปิดท้ายกันด้วยเรื่องคนดีกันบ้างนะคะมีโชเฟอร์ที่เก็บเงินชาวต่างชาติได้แล้วคืนโอ้โหปรบมือให้ค่ะนี่เลยค่ะพี่อเนกพุ่มอินอายุ37ปีขับรถสหกรณ์2แถวนะคะวิ่งสายที่6พัทยานาเกลือนำกระเป๋าของนักท่องเที่ยวมีสกุลเงินเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 22,300 บาทนะคะก็โอ้โหเอาไปคืนค่ะเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชื่อว่านายนิชิตะอายุ69ปีค่ะนะคะคุณอเนกก็เล่าให้ฟังว่าสักประมาณเที่ยงคืนกว่าๆขณะขับรถโดยสารตามปกติจากพัทยาไปนาเกลือไปจอดพักรถก็สำรวจว่าเบาะโดยสารเนี่ยมีกระเป๋าเงินหล่นอยู่เปิดดูเจอทั้งเงินญี่ปุ่นและเงินไทยอยู่ในนั้นก็เลยตัดสินใจนำไปให้เจ้าหน้าที่สภ.เมืองพัทยาตามหาเจ้าของก็คิดว่าเขาต้องเดือดร้อนแน่ถ้าเขาไม่ได้ของคืนคิดแค่นี้ค่ะคิดดีมากก็ได้รับสินน้ำใจนะคะเป็นการตอบแทนจริงๆไม่อยากได้หรอกแต่ก็ไม่อยากจะขัดสินน้ำใจเนาะ นิชิตะก็เลยโอ้โหซึ้งใจคนไทยมากนะคะก็ยอมรับแหละว่าพอของหายปุ๊บตกใจแต่ก็ดีใจมากที่ได้รับเงินคืนนะคะค่ะแกก็ได้สินน้ำใจเป็น 6,000 บาทนะคะผมก็ไม่รู้ครับรับผู้โดยสารมาเรื่อยรับผู้โดยสารมาเรื่อยแล้วก็มาจอดอยู่ซอย8มาจอดพักรถครับวิ่งจากไหนมาตอนนั้นวิ่งจากพัทยาใต้มาจอดเป็นนาเกลือครับแล้วก็มาวิ่งสตีดแล้วมาจอดซอย8ครับแล้วถึงจะเจอครับมาจอดพักรถแล้วก็มาเจอกระเป๋าใต้เบาะครับใต้เบาะสองแถบก็เลยมาให้ตำรวจครับก็ทางผู้กองวินัยได้ติดต่อไปทางสถานทูตญี่ปุ่นนะครับตามว่าคนที่มีชื่ออยู่ในบัตรเป็นใครอยู่ที่ไหนทางสถานทูตเขาก็ติดต่อทางเจ้าของเงินได้ก็เลยแจ้งให้เขาต้นเขาพักก็เราจะทำใบประกาศนะพลเมืองการเป็นพลเมืองดีนะให้สังคมได้รับรู้ก็ให้ข้าราชการตำรวจสพเมืองพัทยาได้รู้ด้วยนะแล้วเราอยากฝากอะไรถึงคนขับของแถวในเมืองพัทยาครับก็ฝากถึงทุกคนแหละครับนะครับอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่นะครับถ้าเจอแล้วแจ้งผมว่าดีกว่าเงินถ้าไม่ใช่ของเราเอาไปก็แค่นั้นแหละครับไม่มีความสุขจริงค่ะท่านรองพูดถูกค่ะคืออะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปเอาเขาเลยมันไม่มีความสุขหรอกได้ไปเขาจะตามทันไหมเนี่ยเขาจะเห็นหรือเปล่านะเครียดแล้วรีบใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุขเงินมันร้อนใช่ไหมแป๊บเดียวก็หมดเอ้ากลับมาจนเหมือนเดิมใช่แต่พอเอาไปให้เขาโอ้โหเป็นฮีโร่มันเป็นความสุขใจนะใช่ครับเอาละหมดเวลาขอให้โชคดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง